ครับเมื่อเช้านี้เจอเจโทรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นซึ่งเขาติดต่อให้นักธุรกิจไปลงทุนบันไดเขาก็มาขอบคุณที่เราช่วยดูแลนักธุรกิจญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการลงทุนต่อเนื่องนะครับผมก็ให้ความมั่นใจว่าเรื่องของการลงทุนของญี่ปุ่นจะได้การส่งสัญญาณจากรัฐบาลไทยต่อไปสั้นๆครับเมื่อเช้าที่เจอกันแป๊บเดียวเพราะทุกอย่างจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทางญี่ปุ่นมานานนะครับมีกว่า 6,000 บริษัทมีชาวญี่ปุ่นกว่าแสนคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างก็มองตาก็รู้ใจกันหมดนะครับอย่างเจโทรอยากให้เราสนับสนุนอะไรเป็นพิเศษครับก็ดูแลเรื่องที่การเปลี่ยนถ่ายไประหว่างจากไอซ์ไปเป็น EV นะครับซึ่งเราก็ผู้คุมส่วนอยู่แล้วมีมาตรการช่วยสนับสนุนอยู่แล้วเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราไปพบบริษัทยานยนต์ไป7บริษัทนะครับก็มีการให้ความชัดเจนในแง่ของนโยบายที่เราจะช่วยสนับสนุนเขาแล้วก็ชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะขยับเวลาระยะเวลาการลงทุนเข้ามาให้มันสั้นขึ้นนะครับซึ่งหลายรายก็รับไปพิจารณาต่อที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีทางท่านผู้จัดการค้าไทยมาด้วยคุณโยธิตซึ่งเรายืนยันว่าเรื่องของFTA หรือโซนที่จะการค้าระหว่างเรากับ EU กับตัวพ่อยิ่งกับประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นขับรถพรมอะไรกว่านะครับก็ตรงนี้ก็จะมีชัวร์ว่าเราเร่งเจรจาให้มีโซนที่จะการค้าหรือ FTA เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะจะได้รักษาระดับการส่งออกของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 30% ใช้ในประเทศอีก 70% เป็นการส่งออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเร่งทำ FTA ให้เยอะขึ้นเนี่ยก็จะ make sure ว่าปริมาณการส่งออกของรถยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ย maintain ได้นะครับก็เป็นที่ชื่นชมนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการที่จะเปลี่ยนไปทำเรื่องของโรงงาน EV ก็ขยับเข้ามาเร็วขึ้นบางรายนะครับโดยเฉพาะยิ่งการทำรถปิกอัพจาก Isuzu กับจาก Toyota การเจอกับ Kubota เมื่อเช้าด้วยครับพี่นิวเทคโนโลยีของ Kubota จะเอามาใช้กับเกษตรกรไทยได้ยังไงบ้างเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการประชุมที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านอยู่ข้างนอกคงรู้ว่ามันระยะเวลามันถูกยืดออกไปเราคุยกันเยอะมากนะครับคนเราเองเข้าใจผิดคิดว่าคูโบต้าจะขายรถยนต์อย่างเดียวจะขายแต่รถไถอย่างเดียวนะครับเขามีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรถเรื่องของการอัดแน่นสังกะโพดที่สามารถเอาไปทำฐานไร้ควันหรือไปทำเชื้อเพลิงได้นะครับการเก็บเกี่ยวที่เป็นพืชของอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องระบบการไถหรือเก็บเกี่ยวเนี่ยเรื่องของข้าวข้าวโพดเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพืชในอนาคตของเราเนี่ยซึ่งเรานำเข้าถั่วเหลืองปีนึงเป็นล้านตันปัจจุบันนี้เรามีความต้องการเป็นล้านตันเราผลิตได้ประมาณแค่หลักหมื่นนะครับเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของการเก็บเกี่ยวซึ่งต้องใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวซึ่งจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการลงทุนเพราะนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคูโบต้าว่าเขาจะช่วยพัฒนาซึ่งเขามีอยู่แล้วนะครับเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวซึ่งลดต้นทุนนะครับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งทั้งหมดเรื่องระบบการทำชลประทานควบคุมนะครับการใช้โดรนมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับครบวงจรของเกษตรกรรมเนี่ยเขาทำอยู่นะครับก็มีการตกลงว่าเราเองเนี่ยเราจะไปดูสถานที่มาเราให้เขามาช่วยพัฒนาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกรรมวิธีส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร3เท่าภายใน4ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องดีซึ่งเราได้มาพบปะที่นี่แล้วก็ทางท่านประธานเขาเองก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับผมก็ฝากไปดูที่ไม่ใช่แค่จะมาแค่ขายรถอย่างเดียวเรื่องของการที่เขาต้องมีระบบการให้เงินกู้ financing หรือ leasing ก็ต้องเป็นราคาและดอกเบี้ยที่เป็นธรรมเพื่อทำให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง